บ้างจำนวนประชากรของประเทศไทย67ล้านคนนะครับปรากฏว่าผู้ที่สูงอายุ60ขึ้นไปนี่นะมีประมาณสัก10ล้าน3แสนคนเพราะฉะนั้นอีก4ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ประเทศไทยที่บอกว่ามีผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยต้องวางแผนตื่นตัวกันแล้วครับโดยเฉพาะการน้อมนำแนวทางทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้สูงวัยยังมีคุณค่าติดตามจากคุณจินตนาเกื้อหนุนเชิญเลยครับปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วโดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกือบ11ล้านคนหรือร้อยละ16และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบโดยสังคมไทยยังคงต้องการความสามารถและประสบการณ์ของผู้สูงวัยเหล่านี้ให้ทำงานต่อเนื่องซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตหลังเกษียณด้วยดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ยังคงทำงานอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีอายุถึง78ปีแล้วได้สะท้อนแนวทางการทำงานในช่วงสูงวัยโดยบอกว่าได้น้อมนำแบบอย่างการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพแม้ช่วงที่มีพระชนพรรษาถึง70พรรษาแล้วก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานต่างจังหวัดและท้องถิ่นทุรกันดารถึง8เดือนต่อปีและช่วงประทับที่โรงพยาบาลสิริราชก็ไม่เคยว่างเว้นจากการทรงงานเลยตอนผมอายุ72เข้าไปกราบพระบาทขอพระราชทานพรเหมือนวันเกิดทุกปีไม่ขออะไรทั้งสิ้นขอพระราชทานพรคำสองคำพอทุกปีนั้นก็บอกว่าขอให้มีร่างกายแข็งแรงนะเพื่อทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ฟังให้ดีนะร่างกายแข็งแรงไม่ใช่ตัวเองสนุกนะร่างกายแข็งแรงเพื่อทำประโยชน์ให้คนอื่นเขาเหมือนผู้สูงวัยจำไว้นะพยายามหาเรื่องช่วยคนนู้นช่วยคนนี้เท่าที่สภาพร่างกายของเราให้รู้จักให้ทานังนักวิชาการมีข้อมูลว่าชีวิตหลังเกษียณผู้สูงอายุควรต้องมีเงินเก็บออมไว้จำนวนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงพบว่าผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนกว่า20ล้านคนในปัจจุบันไม่มีการเก็บออมเงินหรืออยู่ในระบบการประกันรายได้หลังเกษียณเลยผู้สูงอายุจำนวนมากจึงมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพียง 2,647 บาทต่อเดือนขณะที่สุขภาพที่ถดถอยลงส่งผลให้เกิดโรคต่างๆที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและใช้เงินมากโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเช่นโรคความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือพิการซึ่งนำไปสู่การเป็นภาระของบุตรหลานและมีแนวโน้มถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังคนเดียวเพิ่มขึ้นหลักประกันสุขภาพทุนหน้าสปสช.เองจัดลองเทอมแคร์ร่วมกับการที่สสเองก็ไปช่วยจัดระบบที่ว่าให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้อาสาสมัครนะครับแล้วก็ใช้เครือญาติร่วมกันในการจัดบริการที่ทำให้ผู้สูงอายุเองไม่ถูกทอดทิ้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐเอกชนได้เตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยของไทยในทุกด้านโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้ผู้สูงวัยได้เข้าถึงบริการสุขภาพสวัสดิการสังคมและนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงวัยตามโลกทันสามารถใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างมีความสุขและส่งต่อประสบการณ์ที่มีคุณค่าสู่รุ่นลูกหลานต่อไปจินตนาเกื้อหนุนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน